Radio สวัสดีครับคุณกำลังรับชมช่อง Banana Max TV และนี่คือรายการ Underground Inc. รายการที่จะพาทุกคนไปพบกับเหล่าบรรดา People ที่ชื่นชอบในรอยสักดำเนินรายการโดยผมป๊อปฟาทอมเลสเราตอนนี้เราอยู่กับ Retrospect ครับแนะนำตัวสักเล็กน้อยครับผมแนบครับร้องนำครับครับผมบอมครับเป็นเบสครับเบิร์ดมือกลองครับผมขอสัมภาษณ์พี่แนบเป็นคนแรกก่อนเลยครับผมแรงบันดาลใจในครั้งแรกที่เริ่มสักมันมาช่วงอายุเท่าไหร่แล้วก็คิดจะเริ่มสักจริงๆเนี่ยมันลายแรกเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่ครับผมจริงๆใช้เวลาการไต่ตองนานมากเพราะว่าตอนแรกแบบว่าเอาจริงครอบครัวบ้านเราคือแบบว่าเรื่องนี้นี่จำกัดหนักมากเพราะว่าแบบด้วยที่คุณพ่อเป็นข้าราชการแม่ก็ข้าราชการก็จริงๆรอยสักแรกเนี่ยหลังจากมันหลังจากอัลบั้มแรกอัลบั้มอลิสออกประมาณปี2007ครับผมได้ประมาณปีนึงอะไรเงี้ยก็เริ่มสักแต่จุดเริ่มต้นช่วงวัยรุ่นเราก็มีความอยากจะทำมันอยู่แล้วครับก็เริ่มจากระเบิดหูก่อนตอนแรกเริ่มแบบว่าทีเดียวเลยครับจ่ออะไรก็20นิงอะไรเงี้ยอัดเลยแล้วก็มาเริ่มสักครั้งแรกนั่นแหละครับประมาณ2007ประมาณรายแรกที่เริ่มสักคือเป็นจุดไหนครับผมตอนแรกกลัวคุณแม่ครับก็เลยเอาข้างในก่อนเป็นรูปหัวใจเป็นช่วงนี้ครับใช่รูปหัวใจแล้วก็ข้างในเป็นกุญแจสอนอันนี้ประมาณอายุเท่าไหร่ครับผมต้นที่ออกมาแรก17ก็7ขนาด7ปีแล้ว7 8ปีแล้ว10เอ้า11ปีแล้วดิประมาณนั้น11ปีลบนานนานอยู่ครับก็20กว่าแล้วถือว่าช้าก็เริ่มช้าละช้ากว่าคนอื่นครับช้ากว่าคนอื่นพอสมควรแต่ว่าก็พอเริ่มแล้วก็ยาวตามถือว่าพอได้อยู่พอไหวอยู่อะไรผ่านมาเป็นรูปอะไรครับผมที่เริ่มทําอะไรผ่านมาก็บานออกก็คือออกเก็บรายละเอียดเอานี่เสร็จปึ๊บแล้วก็ลายที่2ของผมคือขึ้นคอเลยครับมาเริ่มปุ๊บก็เอาจุดโหดเลยเพราะว่าแบบว่าถ้าคิดจะเปิดแล้วอย่างเงี้ยก็แบบเอาให้สุดเลยเอาที่ลำบากใจที่สุดก็เป็นจุดนี้ได้ครับเห็นใช่มั้ยเอาให้แบบว่าให้แม่แบบว่ารู้เรื่องเลยเพราะบางทีออกนี้ไปอย่างเงี้ยขาหยุดนะลูกอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือจบเลยขึ้นคอนี่จบจุดตายคือเห็นแล้วแบบก็คือเอาพอเลยแล้วก็แบบว่าหลังจากนั้นอีกประมาณคือเว้นระยะมาไกลมากแล้วก็ต้องไม่ใช่ดีกว่าไม่หวังหลังก่อนไม่ต้องประมาณนึงไอผมว่าต้องเปิดหน่อยครับเป็นงานของพี่มิ้มครับผมเห็นอยู่ลายนี้เขาเป็นเดอะเบสของเขาเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จยังไม่ได้เก็บงานเป็นหลังก่อนเราค่อยมาคอนะครับเสร็จปุ๊บมาคอแล้วก็ลำข้างนอกต้องคอนี่เป็นรูปดอกกุหลาบเขียนว่าอะไรเอ่ยผมดูไม่ออกอ๋ออีใช่ไหม Family แล้วก็เริ่มมาเป็นที่แขนครับสองข้างนี้มาพร้อมกันพร้อมๆกันครับประมาณช่วงนี้จะสักเยอะมากสักประมาณใช้เวลาประมาณปีเป็นช่างเดียวกันกับที่ทำหลังไหมครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นแบบว่าสายโอสคูลหน่อยจะเป็นพวกน้องๆทวินัททูแล้วก็มีซีเนอร์อิงของพี่ปิ่นครับช่างปิ่นตะเก้จะเป็นโอสคูลมอดอันนี้เป็นวันเกิดของคุณแม่เอ้ยไม่ใช่ของแต่ว่าจะเป็นเหมือนคุณแม่ของคุณแม่เป็นพยาบาลแล้วก็ข้างพ่อเป็นนักบินก็คือจะเป็นตัวแทนของคุณพ่อและคุณแม่นะครับก็อันนี้เป็นรอยสักที่ได้จากไต้หวันไปทัวร์ที่นั่นใช่แล้ววันนั้นก็เป็นวันที่แบบว่าไต้ฝุ่นลงแล้วใหญ่มากคือเราไม่เคยเห็นไต้ฝุ่นชีวิตเราไม่เคยเห็นไต้ฝุ่นแล้วก็เลยสัญลักษณ์ตรงกลางเป็นรูปไต้ฝุ่นอ๋อแล้วตรงนี้เป็นประเทศไต้หวันเป็นที่หรือว่าได้ไปทัวร์แล้วก็เกิดเหตุการณ์เป็นไต้ฝุ่นเข้ามาครับว่าอันนี้สักฟรีเพราะว่าเป็นเหมือนเวลาเฟสติวัลเขาอะเขาจะมีช่างสักหลักเวทีซึ่งแบบนี่แหละคือมาตรฐานโลกเวลาแบบว่าศิลปินมาแบบเดินเข้าไปสักได้เลยมีทั้งดนตรีมีทั้งศิลปะครบวงจรอันนี้ยังไม่เสร็จใช่ไหมครับยังไม่เสร็จครับทิ้งมานานแล้วด้วยที่มาของรูปนี้อันนี้คือคุณตาผมก็เป็นนักบินเหมือนกันเป็นครอบครัวนักบินเป็นแล้วก็เป็น
เรารู้สึกว่าคือไม่เหมือนคุณตาหรอกเขาไม่ได้เยอะขนาดนี้หรอกเรารู้สึกว่าเป็นตัวแทนอะไรเงี้ยตัวแทนของความรู้สึกนั้นก็เลยอยากบันทึกไว้ว่าเออในอนาคตจะมีเพิ่มเติมตรงไหนอีกบ้างไหมครับจริงๆแล้วอยากทำคอให้เสร็จก่อนอยากเติมหน่อยด้านนี้ให้เสร็จแล้วก็มีตรงเนี้ยมันก็นอกนั้นมันก็แล้วลงขาไม่มีเลยอ๋อขาไม่มีเลยใช่ไม่มีเลยประมาณนั้นครับแล้วเดี๋ยวข้ามไปทางพี่บอมต่อนะครับพี่บอมนี้จุดเริ่มที่อยากจะมีแทตูของตัวเองนี่กับอายุเท่าไหร่ครับกลับมาจากต่างประเทศโดยใหม่ครับน่าจะเอาจริงๆนะป.6ว่ะครั้งแรกครั้งแรกไม่สักเลยครับสักเลยใช่มันจะเป็นเล็กๆอยู่ข้างในนี้อีกทีมันอยู่ข้างในมันเป็นแบบลายไทเบลแบบโคตรแบบแย่แล้วแต่ก่อนเราใส่นาฬิกามือขวาเพราะกลัวที่บ้านเห็นแต่ก็ตัดมาเล็กๆแล้วเอาใส่นาฬิกาปิดไว้แล้วยุคนั้นก็เป็นไทเบลอยู่แล้วด้วยคนละเกียรติอ่ะแล้วก็เลยแบบแอบไปสั่งจรูจักเว้ยร้านอะไรไม่รู้เดือนเข้ามั่วแล้วกลับมาเป็นไข้นึกว่าตัวเองจะเป็นเอดตายเลยเป็นเชื้ออะไรเชื้อแต่ว่าก็พอถึงวันนึงคุณแม่เห็นก็คงคล้ายๆนะแบบเขาสุดท้ายเราก็ดูเขาอยู่ดีอ่ะใช่ไหมก็คือแบบเขาก็ไม่ถึงขั้นกับว่าข้าจะฆ่าจะแกงเราแล้วก็เลยแบบเอ้าไปก็ไปเขียวเว้ยไปเลยแบบนั้นก็ลามเรื่อยๆตอนแรกๆเขาคงแบบคิดว่าเลี้ยงมาก็แบบให้ผิวเนียนๆลูกเราไม่อยากให้มีหวังอะไรอย่างนั้นแหละแล้วลายต่อมาคือเป็นตรงไหนครับพี่ลายต่อมารู้สึกจะเป็นอยู่ตรงนี้ครับแล้วผมก็ตัดภาพไปอีกทีตรงนี้เป็นรูปอีโกน่าครับคนละเกียรติกันก็คือเริ่มเป็นเล็กๆไปก่อนใช่เนี่ยเห็นหางอยู่เนี่ยเห็นหางเล็กๆเนี่ยครับผมแล้วก็เอานี้ตัดภาพเข้าไปครับผมอันนี้สักที่ไทยเหมือนกันอันนี้สักไทยครับอันนี้คือพี่มาร์ทเขาชื่อแทตูแมเนียแต่ก่อนผมทำงานร้านสักด้วยครับเป็นล่ามอยู่ร้านสักชื่อแทตูแมเนียอยู่ที่ข้าวสารก็เลยประจวบเหมาะเลยอยู่ร้านด้วยกันวันไหนว่างๆก็ไอช่างแทงมาถึงก็แทงเลยอันนี้ก็เหมือนกันเป็นงูเห่าสวยครับครับผมขออนุญาตผมย้ายตำแหน่งไปได้งูเห่าครับมาเป็นที่แขนที่แขนก็จะมีเนี่ยครับเป็นพวกลายญี่ปุ่นหน่อยจริงๆก็จะมีลายแบบลายไทเบลที่มันหลุดมาจากยุคนั้นอีกเหมือนกันเพิ่มจากตรงนี้ใช่ใช่แล้วก็แบบมาสักลามมาเรื่อยๆครับเป็นลายญี่ปุ่นเราจะมีงูเยอะหน่อยเราชอบงูเพราะว่าเราเกิดปีหนูเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราเกิดปีหนูเรามีงูกับตัวแล้วเราไม่ต้องกลัวใครละอะไรเงี้ยนึกออกไหมเรามีของที่แบบเป็นอันเกนส์เราที่สุดแล้วอ่ะอยู่กับตัวเราก็เลยใส่งูเข้าไปแล้วนี่ก็ยังไม่เสร็จอีกใจเลยช่างเดียวกันหรือเปล่าครับสองอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้มัดนี่คือแทตูแมเนียคนนี้เป็นโจงท่านเดียวของนัทที่ทวินแทตูรู้สึกนักดนตรีบ้านเราไปทวินกันเยอะแล้วก็มีทวินกันเยอะแล้วก็มีโชคที่หน้าอกที่ยังไม่เสร็จเยอะเลยที่เป็นงูเหมือนกันเหรอครับเหมือนกันครับงูแล้วก็มีหัวใจมีงูตรงกลางอีกไหลลงมาครับก็ยังไม่เสร็จคอนี่เป็นคอนี่เป็นแมงมุมที่แมงมุมอันนี้เป็นของชื่อยูเมียนไมชื่อแม็กครับจากตั้งแม็กแล้วก็เนี่ยครับยังไม่เสร็จเรามีงานค้างเยอะมากไปต่อโปรเจกต์ใหม่แล้วก็ยังไม่จบโปรเจกต์เก่าในอนาคตนี่คือจะเก็บงานนี้ให้หมดก่อนหรือว่าจะเริ่มใหม่เลยเก็บก่อนตอนนี้ตั้งใจว่าจะเก็บให้หมดทั้งตัวก่อนแล้วค่อยเริ่มงานใหม่จะไม่เริ่มงานใหม่ละอันนี้เป็นงานที่ได้ไปแล้วในวันสักเร็วมากอันนี้45 ทีเร็วมากผมมือนี่ล่อไปเกือบ3ชั่วโมง45 ทีแล้วตอนหลังเร่งเขาด้วยเพราะดียูกำลังจะขึ้นเร่งให้เขารีบจบจะได้ไปดูดีวงดียูเขาบอกเฮ้ยยูแต่เดี๋ยวมันจะอักเสบนะอะไรเขาใส่ถุงมือดำให้แล้วออกไปเต้นที่ก็มีด้านหลังไม่มีเลยครับหลังโล่งเลยว่าก็มีแพลนเหมือนกันหลังไม่ค่อยแพลนเท่าไหร่เอาแขนก่อนเก็บแขนเก่าไปพบแค่แขนนะของเราถ้าเกิดว่ามันบานออกมาก็เกือบเท่าหลังแล้วมันใหญ่กว่าแขนมันใหญ่มากใช่ใช่นะครับผมไปท่านนึงนะครับพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดอยากฟังคนนี้แหละครับเห็นเขาว่าเป็นไคลแม็กเพราะว่าเพิ่งไปโดนมาหมาดๆนี่ครับโดนเพื่อนๆยุกี่วันแล้วครับผมถ้าเริ่มจากลายแรกอันนี้เป็นเดอะเฟิร์สเลยครับอันนี้แรกสุดนี่เป็นโน้ตกลองไม่นานนี้เหมือนกันมันมีเสียงด้วยนะให้ไปทำเสียงนี้ได้ด้วยนะก็คือใช้ปกเอเขาเรียกว่าอะไรนะโปรแกรมแอปอย่างเงี้ยเหรอครับเขาลูกเรียนเสร็จเขาเป็นอยู่แล้วครับอันนี้เป็นถ้าเป็นโน้ตกลองนี่เป็นสแนร์ครับเป็นตะตึงตึงตึงผมนึกว่าที่มันจะมีโปรแกรมแอปที่เวลาเราเป็นบาร์โค้ดแล้วไปยิงมันจะขึ้นเป็นเสียงได้อย่างนั้นอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นครับอันนี้เป็นแบบว่าโน้ตกลองเป็นบีทแรกที่เราหัดตีกลองแบบว่าแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบเป็นลูกที่เรามันเท่มากแล้วว่าเราก็ไม่นานนะยังเงาอยู่ประมาณกี่ปีนะนานแล้วนะสองปีแล้วแค่เพื่อนที่ยุกันเราก็เลยอ๋อเพื่อนให้ยุว่ามาได้แล้วนะเมา
เมาด้วยกระหวดเลยก็พอมาอันนี้เสร็จก็ต่อไปเรื่อยเลยครับมีกลายเป็นจักรพลอัจฉริยะไปแล้วได้แรงบันดาลใจจากอะไรครับตรงนี้คือตอนเด็กๆผมชอบดูผมชอบหนังเรื่อง Terminator มากครับแล้วมาแผงวงจรใช่ครับอยากเป็นหุ่นยนต์ว่าไงว่าง่ายครับก็เลยแบบว่าเรารู้สึกว่ามันทรงพลังครับมีเรื่อง i robot ที่พระเอกเขาเอาแขนไปขัดแบบว่าแบบมันรู้สึกมันเท่ครับผมชอบมันดูมีกิมมิคในการอยากจะสั่งว่าเออกูชอบหนังอ่ะกูอยากเป็นหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันทรงพลังครับแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรตำแหน่งตรงนี้คือความหมายของมันคืออะไรอันนี้ถ้าเกิดเป็นมันมีหลายความหมายครับมีเป็นบางทีเป็นเครื่องหมายแทนตัวเทพโอดินของพวกไวกิ้งหรือเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้ของพวกเข้ามองใน2มุมใช่ครับเป็นแบบว่าเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้ในแบบนึงครับผมครับมีลักษณะคล้ายกับฝั่งนี้ก็เป็นอินฟินิตี้เหมือนกันแบบเป็นลูกบาศก์ไฮเปอร์คิวช่างเดียวกันใช่ครับแต่อันนี้เป็นที่ไต้หวันช่างเดียวกันหมดเลยเป็นเพื่อนๆลองมือเลื่อนกันอันนี้เมาด้วยหรือเปล่าครับอ๋ออันนี้ไม่เมาตั้งใจตั้งใจครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นภูเขาน้ำแข็งสวยมากดูมีเรื่องราวแบบว่าคือกูอยากสักแล้วกูก็หาแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวรวมกับโดนเพื่อนยุแต่อันนี้คือเป็นหนึ่งในคำสอนของพ่อว่าอย่างภูเขาน้ำแข็งเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่อีก9ส่วนนี่คือจะจมอยู่ใต้น้ำเหมือนแบบบางทีเรามีดีเราไม่ต้องแบบโชว์ให้เห็นทั้งหมดแต่ว่าตัวตนของเราจริงๆมันก็จิ๋วอยู่ข้างในเก็บไว้ข้างในก็ได้ประมาณนั้นลึกมากมีเรื่องราวลึกมากดีผมชอบครับงั้นผมขอให้เป็นพี่แหนบแล้วกันครับทิ้งท้ายให้เหล่าวัยรุ่นหรือว่าแฟนเพลงปัจจุบันหน่อยที่คิดจะเริ่มสักครับเราเน้นย้ำเรื่องนี้หลายครั้งกับแฟนเพลงเราเพราะแฟนเพลงเราก็จะสักตามจากว่าเห็นเราสักเราก็สักตามบางคนหลายๆคนแบบสักวงชื่อวงสักหน้าเราเนี้ยก็แบบจะบอกเขาเสมอว่าพี่ไม่ได้เริ่มเร็วนะแต่ว่าวันที่พี่เริ่มคือวันที่พี่มีหลายๆอย่างที่สามารถแบบซัพพอร์ตเลยซัพพอร์ตจากปัจจุบันเราว่ามันสังคมมันเปลี่ยนไปเนาะเรามองว่าเราเห็นดาราเราเห็นศิลปินตามโปสเตอร์ตามงานโฆษณาต่างๆมีเป็นคนรอยสักหมดละฉะนั้นก็คิดว่าตอนนี้มันน่าจะง่ายขึ้นสำหรับคนที่อยากไปสมัครงานหรือคนที่อะไรคนที่จะไปเริ่มอะไรใหม่ๆฉะนั้นดูสภาพแวดล้อมแล้วกันครับแล้วก็ถ้าคิดจะสักอะไรอยากให้ไตร่ตรองดีๆเพราะว่าคำบางคำหรือว่าความคิดหรือว่างานศิลปะบางอย่างที่แบบบางทีมันเกินเลยหรือการสักชื่อแฟนอะไรเงี้ยสำหรับผมรู้สึกว่ายังไงผมรักแฟนยังไงผมก็ยังไม่สักดาร์กมากสักชื่อแฟนนี่ดาร์กกันหลายคนมากใช่ก็เลยแบบว่าอยากให้คิดไตร่ตรองนิดนึงหาอะไรที่มันอยู่กับเราและเป็นความหมายที่ดีกับเราตลอดไปให้เรารู้สึกไม่เบื่อกับมันและอยู่กับมันได้แล้วก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นดูแลตัวเองได้ก็น่าจะเพียงพอครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆเรโทรสเปกทั้ง3คนมากครับผม